ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานประกวด Miss and Mr. Surgery Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับแฟนๆทุกคนนะคะฟ้าพัชมนนวกิจธนาคม Miss Tourism World Thailand ค่ะ2021ค่ะวันนี้มาในงาน Miss and Mr. Surgery Thailand อยากให้กล่าวอวยพรที่มีงานอ๋อวันนี้นะคะก็อยากจะบอกเลยว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าสมัครทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นควีนหรือว่ามิสเตอร์หรือว่ามิสนะคะก็อยากจะให้ทุกคนตั้งใจทำให้ออกมาให้เต็มที่ที่สุดเชื่อว่าทุกคนวันนี้เต็มที่แน่นอนค่ะถ้ากลับมาถึงมิสทัวริสต์เวิลด์บ้างหลังจากได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยเราต้องไปแข่งที่ไหนต่อค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการเตรียมตัวนะคะ Miss Tourism World Thailand ก็จะมีบินไปประกวดที่ต่างประเทศในระดับโลกด้วยนะคะนี้ฟ้าก็อยากจะให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามฟ้าด้วยนะคะสามารถติดตามฟ้าได้เพจ Miss Tourism World Thailand นะคะส่วนช่องทางส่วนตัวเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ IG FAHHPCM นะคะขอบคุณค่ะตอนนี้มีประเด็นรายงานในเรื่องของนางงามที่แต่งงานแล้วนะคะจะให้ลงมาประกวดเนี่ยในส่วนตัวเรามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างค่ะสำหรับฟ้านะคะฟ้าเห็นด้วยสำหรับการที่ให้นางงามที่แต่งงานแล้วนะคะจริงๆเขาจะมีเวทีของเขาอยู่แล้วซึ่งเป็น Mrs. เหมือนกันนะคะอันนี้ฟ้าสนับสนุนให้เขาลงประกวดในเวทีที่เป็น Mrs. นะคะเพื่อที่จะเป็นการแสดงออกด้วยว่าแม้ว่านางงามที่แต่งงานแล้วฟ้าก็เชื่อว่ามีศักยภาพเหมือนกับนางงามที่ยังไม่ได้แต่งงานเลยค่ะอาจจะไปต่างประเทศแข่งมาต่างประเทศขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านและฝากไอจีได้เลยค่ะได้ค่ะตอนนี้ก็อยากจะขอฝากกำลังใจนะคะแล้วก็ติดตามให้ทุกให้แฟนนางงามทุกคนนะคะรอชมภาพพอร์เทรตออกมาที่จะปล่อยมาเร็วๆนี้แน่นอนค่ะก็ฝากติดตามได้ที่เพจ Miss Tourism World Thailand แล้วก็ช่องทางส่วนตัวของฟ้านะคะ IG FAHHPCM ค่ะขอบคุณค่ะ